จะเป็นที่ดินไม่มากนักเพียง14ไร่ที่ได้รับจากผู้ใจดีให้ยืมที่ดินเพื่อทำประโยชน์ในชุมชนแต่พื้นที่นาแปลงนี้ก็เป็นความหวังของคนในหมู่บ้านที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นไม่ต้องซื้อข้าวอีกแล้วเพราะตั้งแต่วันนี้นาแปลงนี้พวกเขาจะช่วยกันปลูกช่วยกันทำช่วยกันดูแลและเป็นแปลงข้าวปลอดสารพิษเมื่อได้ผลผลิตมาก็จะแบ่งให้สมาชิกแต่ละครัวเรือนนางฉลวยคำสด1ใน87คนเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนตำบลบ้านม้าโดยไม่ลังเลใจเพราะครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินมีอาชีพรับจ้างทั่วไปการได้เข้าร่วมโครงการนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขสบายใจซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองช่วยได้เยอะเลยจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาตังค์อะไรซื้อข้าวเรามีข้าวต้นทุนอยู่แล้วกับข้าวมีปลามีผักมีอะไรเราก็กินได้ใช่ไหมเราไม่ได้เดือดร้อนของนั่นๆอ่ะคือให้มีข้าวอยู่สักอย่างเดียวก็สบายโครงการนี้เกิดขึ้นจากหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือเช่นบริจาคปุ๋ยข้าวเปลือกและที่สำคัญที่ดิน14ไร่ที่ผู้บริจาค2คนให้ยืมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีกำหนดคืนซึ่งเจ้าของที่ดินหวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนช่วยเหลือแบ่งปันแม้จะมีคนเข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่แต่ก็ปฏิเสธเพียงเพราะสำนึกรักในบ้านเกิดอยากช่วยให้ชาวบ้านมีข้าวและอาหารกินปกติแล้วเนี่ยมีอดีตมามีคนมาเช่านะฮะทุกวันก็ขอเช่าแต่พี่คิดว่าพี่ไม่ให้เช่าดีกว่าเพื่อประโยชน์นะก็ปล่อยเพื่อมีจิตว่าเผอิญโครงการนี้ท่านนายกอ้วนเนี่ยท่านมีโครงการนะนายกปิตพบเชยชำเนี่ยท่านมีโครงการนี้มาพี่ก็เลยแบบยินดีอ่ะที่สนับสนุนก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมให้ประชาชนเนี่ยจะได้อยู่ดีกินดีกันนะการคำนวณทำนา2ครั้งต่อปีผลผลิตที่ได้ประมาณ11ตันซึ่งเพียงพอต่อชาวบ้านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเฉลี่ยคนละ100กิโลกรัมต่อปีเท่ากับว่าชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายการซื้อข้าวสารไป 15,000 บาทต่อปีโดยวัตถุประสงค์หลักคือการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนหลักคิดก็คือคนที่เขามาร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยในการทำนาครั้งนี้นะก็พอคำนวณคร่าวๆมาแล้วว่าคนนึงเนี่ยบริโภคข้าวต่อปีเนี่ยประมาณ100กิโลนะครับ80คนนี่ก็คือ 8,000 กว่าโลนะครับปีหนึ่งฉะนั้นนาแปลงนี้ถ้าทำ2รอบก็จะได้ข้าวประมาณ11ตันกว่าฉะนั้นพอเพียงแน่และแนวทางแบบนี้เราจะขยายไปในหมู่บ้านชุมชนอื่นๆอีกในเขตอบต.ทำน้ำเพื่อให้เขาได้รับการรับรู้ว่าอาหารเนี่ยมันควรผลิตเองนะผลิตเองได้กินได้ปลอดภัยไม่ต้องเงินไปซื้อเราคิดแบบนี้นะครับฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงประชาชนมาทำเองสร้างอาหารเองนะแล้วก็นำไปบริโภคปลอดภัยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการกักเก็บน้ำในคลองไว้ใช้ริมคลองก็จะปลูกพืชผักต่างๆซึ่งทุกคนในหมู่บ้านสามารถมาใช้ประโยชน์ได้โดยช่วยกันดูแลในสิ่งที่พวกเขาได้สร้างและอนุรักษ์ไว้สำหรับอบต.ทับน้ำได้ริเริ่มโครงการชุมชนพึ่งตนเองสร้างอาหารเพื่อชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบหมู่ที่3ตำบลบ้านม้ามีข้าวดีมีคุณภาพปลอดสารพิษถือว่าเป็นโครงการนำร่องซึ่งจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้จะขยายผลอย่างพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปยุทธนาภูธนากรวิจิตราดิจันดารายงาน